ความภาคภูมิใจของชาวชลบุรีหูได้ตำแหน่งเดียวกับพี่คุณผัดไทยรีแคปหูของปีที่แล้ว Under Girls มีแต่สาวแซ่บมีเด็กเล็กมาหนึ่งคนได้เลยภูมิใจกับเสียงอันเดอร์มากเลยค่ะจริงปะฮะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าทุกคะแนนเลยไม่งั้นหนูก็คงไม่ได้ไปอยู่จุดนั้นจริงๆโอกาสมันก็มาเร็วมากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะคะถึงจะไม่ได้ไปเกาหลีกี่เหล่าแต่ว่าก็เป็นตำแหน่งที่เยอะกว่าที่เขียนคาดไว้ใช่ไหมบอกแล้วตอนนี้จะเด็กจบใหม่เป็นกลายเป็นเด็กมาปลายละแต่23หรือ17ก็คือวิชาสาวผมโดนลุมสูบไปหมดแล้วเนี่ยมีเพลงในใจไหมพี่บอกแซนเดอร์เกิร์ลอันเดอร์เกิร์ลเนี่ยตัวตึงๆใช่หนูก็ตึงเหมือนกันได้คีย์บอร์ดหนึ่งคนลองนั่งกินนะได้เลยมีคนฟังติดเพลงนี้กันเลยจริงอึ่งมากนะอึ่งมากนะคะแต่ก็ดีมีเพื่อนแบบมีเพื่อนๆสองได้ทำงานด้วยคิดถึงยุคนี้จะบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเขาเริ่มจริงจังละหนูไม่รู้ว่าแบบสิ่งตำแหน่งที่หนูได้มาคือแบบว่าหนูพร้อมจะเป็นมันไหมหรือว่าบางคนจะมองว่าไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีคนคิดนะว่าแบบมาเร็วไปไหมหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือมันเป็นจำนวนโทเค็นที่แบบว่าไปติดที่ตรงนั้นพอดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันคงถูกกำหนดมาแหละป้าอยากให้แก่คนที่คิดว่าแบบเราไม่เหมาะหรืออะไรนี้ไม่ได้เห็นเลยนะคะพูดไปก่อนแต่คิดว่าเฮ้ยแบบน้องมาเร็วไปไหมคือเอาจริงๆอ่ะคือหนูแบบบอกแหละรอบแล้วว่าแบบคือหนูนี่ไม่แบบว่าเป็นที่พูดถึงหรือว่าเป็นกระแสหรือแบบอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าอาคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นหนูมากเพราะว่าตั้งแต่แบบติดผลตรวจรอบแรกแล้วแบบติดไปถึงเซมที่13อะค่ะคือมันก็มีคนแบบคือเขาไม่ได้พูดไม่ดีที่หนูเคยบอกเขาพูดว่าแบบเออแบบลูกเกดคือใครอะไรเงี้ยเออแต่บอกอ๋อมันก็มีคนแบบไม่รู้จักทางฝั่งนี้จริงๆด้วยใช่หนูก็แบบว่าอึ้งอยู่เหมือนกันที่แบบว่าได้ไปได้เซ็นเตอร์อยู่คนเดียวมันยังพูดไม่เต็มปากเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้ามาทำไม่ดีมันก็แบบเอ้ยเซ็นเตอร์ทำหน้าที่ไม่เต็มที่เลยแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วแหละเท่าที่โอกาสมันได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบหนูก็ไปเห็นไม่ได้ส่องเยอะนะอะไรไม่ได้ส่องเยอะ แต่ปกติมีแบบไปเห็นแล้วเขาพูดแล้วแบบอีกคนที่แบบว่าหน้าเลยแบบน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยก็คือลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นเซนเตอร์เพลงร้องแต่แบบว่าหายไปเลยคนไม่ค่อยพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะหลายอย่างใช่ไหมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาไม่มีคอมเมนต์แบบไม่ดีเลยทุกคนก็มีคนมาคอมเมนต์ยินดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะแบบหลายอย่างอะไรเงี้ยคนเรามาปีแรกเองมาปีเดียวเองเดบิวต์ไม่ถึงปีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกระแสก็ไม่ได้แบบคนเป็นที่พูดถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่านิดนึงว่าเออยังไงเซยังไงมั่นใจในตัวเองนะพวกเรามั่นใจในตัวเธอครับผมโหเราพูดถึงเธอทุกวันดังที่สุดในใจเลยถ้าแอคไหนจะไปทุกเขาไม่ได้พูดไม่ดีทุกคนเขาแค่แบบว่าไม่เขาต่อท้ายว่าแต่ว่ายังไงแบบก็เป็นเซนเตอร์เลยนะก็แบบว่ารอดูผลงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาไม่ได้พูดลบทุกคนอันนี้หนูบอกก่อนเผื่อแบบคนเข้าใจผิดเขาคิดพูดว่าแบบเออคนอาจจะพูดถึงเราน้อยเพราะเราก็เป็นเซนเตอร์อันเดอร์เกิร์ลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบเชื่อว่าแบบว่าเราจะแบบทำผลงานออกมาได้ดีจนแบบคนก็เอาพูดถึงอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เธอออกทุกซื้อทุกชั่วโมงนะตอนนี้โอเคค่ะอยากเจอแก้มเยอะนะคะเขินอายกดดันใช่ไหมกดดันค่ะบอกไม่กดดันมันไม่ได้ชิลเลยนะจริง
เขาไม่ใช่จุดดําแล้วกันเนาะเขาแค่แบบเป็นคนที่แบบจุดเข้ามาว่าเออคนแบบพูดถึงเราแบบน้อยในสื่อเอ้ยในแบบว่าโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าหนูมาแบบหนูกูเลยนะทุกคนคือแบบไม่มีใครรู้จักเลยนะจนแบบว่าจนแบบว่าได้ออกอยู่ไหมวะก็อ่ะได้ยืนแบบแถวหน้าได้ยืนค่าเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคนพอก็พอจะเห็นเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ติดเซมก็อ่ะพอเริ่มเห็นตำแหน่งก็เริ่มขยับขึ้นมาแหละได้ติดทีมซีอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนพูดอีกว่าเออติดเร็วไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็มีคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่าหนูได้โอกาสเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบยิ่งกดดันว่าเราต้องทําให้เหมาะให้ได้ให้เขาพูดว่าแบบนี่คือสิ่งที่แกควรจะได้นะนี่นี่โถเอ้ยผมมันสุดยอดจริงเสพมาเยอะเลยอะไรนะเสพมาเยอะใช่นี่คือสิ่งที่เราควรจะได้นะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่พวกเราที่ติดมาทั้งหมดควรจะได้ไม่มีใครไม่เหมาะสมทั้งนั้นใช่หนูแบบหนูเข้าใจมากเลยทุกคนเราไม่ได้แบบอยู่มา3-4 ปีมีแฟนคลับมากมีพอมีผลงานมากๆคนรู้จักมากๆจนแบบเป็นที่พูดถึงอะไรเงี้ยใช่สตอรี่เราคือคล้ายๆทุกคนแล้วว่าแบบมาทำตัวนี้ก็เพราะความฝันแล้วตอนเนี้ยความฝันของหนูก็คือกลายเป็นอาชีพไปแล้วนะคะก็คือเรียนโภชนาการมาใช่ไหม ทำงานไม่ต้องจ่ายนั่นเอง ใช่ตอนนี้คือทำงานไม่ต้องจ่ายนะคะทุกคนก็หาเงินเลี้ยงชีพกันต่อไปครับผมจริงๆตอนที่แบบว่าคะแนนมันออกมาก็คือแบบโอ้สูงว่ะสูงสูงไปแต่ก็ดีก็มีคนบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไปเกาหลีไม่เป็นไรนะได้เป็นเซ็นเตอร์คือแบบมันดีมันเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ละกันไม่เคยเป็นเซ็นเตอร์เนาะใช่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากได้แล้วเราก็อยากได้เหมือนกันแต่เราไม่คิดว่าจะได้ในเป็นสิ่งที่แฟนคลับส่งเรามาด้วยเนี่ยว้ายดีใจขอบคุณมากนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าทุกๆเครื่องของทุกคนทำให้หนูได้มายืนจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นวานตัวเล็กตัวน้อยหรือเป็นกุ้งเป็นฉลามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหนูขอบคุณมากๆที่โทรแค่หนอคุณทำให้อันดับเราเปลี่ยนและได้ปีนั่งอยู่ที่เซ็นเตอร์พอดีเป๊ะเลยคือแบบกดดันมากคือมันด้วยความที่ตำแหน่งอันเดอร์เกิลทุกคนคือมีแต่คนที่โหดและมีความแบบเป็นตัวแล้วเป็นผู้ใหญ่นิดนึงคือเราก็โตแล้วแต่ว่าเราก็ยังเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่เราก็เลยมาค่ากดดันนิดนึงคือในคลิปอะหนูไม่กล้าดูคลิปเลยที่หนูสัมภาษณ์สื่อหน้าแบ็คดรอปอะคือหนูแบบพูดสวัสดีแล้วแบบมันไม่พร้อมกันคือเราให้จังหวะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือกลัวเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบอะไรนะกลัวแบบมีคนคิดว่าแบบความมั่นใจยังไม่มีเลยอะไรอันคิดเองคิดลบไปตัวเองคิดลบไปก่อนเป็นตอนพอเธออะไรทำใจใช่ค่ะตอนนี้เป็นคนเราอายุมันเหลือ17แล้วนะคะจริงไหมเกือบได้ไปเกาหลีแล้วครับไม่เป็นไรทุกคนหนูมีเวลาอีก5 ปีอาจจะได้เพิ่งน่าจะได้ไปทุกที่แล้วก็ได้พี่แจมแม่คอมเมนเตอร์ตกใจค่ะก็กำลังจะขึ้นเวทีใช่ไหมคะไปนั่งเก้าอี้ที่เชียร์ก็เรียกไปแล้วก็นี่ไปห้องนี้เลยไปห้องนี้เลยอย่างนี้ห้องนี้มีอะไรทำไมเราต้องไปคิดในใจก็ไปโอ้ตายแล้วเขาต้องอีกเรื่องเหมือนนี่อะไรนี้ให้คิดลบไปก่อนค่ะด้วยมั่นใจได้ค่ะหนูไม่คิดลบแล้วหนูมั่นใจมากโอเคเดี๋ยวได้พูดแบบนี้ก็เก่งแบบเป็นโอกาสได้พูดคนใช่พอต้องพูดอ่ะเขาก็จะอ่ะซึ่งเติร์พูดเลยค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยอ่ะกันกองค่ะพีทพูดป๊อพูดแทนเพื่อนๆที่ไม่ได้พูด yesแค่กอดติดซึ้งนะจริงอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นเนี่ยขอบคุณมากหนูอะมีเรื่องจะเล่าคือหนูอะมีความแบบว่าดูดวงเล็กน้อยใช่ปะดูดวงเล็กน้อยแล้วก็ถามเขาว่าอันดับนี้ถามเขาว่าเขียนอันดับข้างบนอะไรดีคะก็อยากเขียนเลข3มากเลยค่ะไม่รู้ว่ามันไกลไปไหมเขาก็บอกว่าพอตอนแรกหนูว่าเขียน17ดีไหมคะอะไรอย่างนี้เลข7คนแบบ
27แบบยังมีไหวอะไรโอ้โหคนอาจจะตำแหน่งเยอะมากเลยค่ะแต่เลข3เหมาะกับตัวเองนะคะอะไรอย่างนี้อ่ะ23แล้วกันเลข27คุณมากเลยเขียนเตรียมคำตอบแล้วก็ดีหนูคิดว่าทุกสำนักข่าวอะไรที่อาจจะถามใครๆเดิมแล้วหนูคนก็แบบเอ้ยแบบพูดชมเยอะละกันก็ขอบคุณมากที่แบบว่าบอกว่าหนูแบบตอบไปดีอะไรอาจจะแบบเอิ่มอ่ำนี่แหละแต่ว่าเราแบบไม่ได้ขนาดนั้นคิดว่าอยากจะพูดอันนี้บางทีแบบคือหนูอะเป็นคนพูดเร็วใช่ปะคือสมองอะคิดไม่ทันคือสมองคิดแหละแต่ว่าพูดอะปากพูดไม่ทันที่สมองคิดมันอาจจะแบบผิดอ่านนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเหมือนตัวอย่างไหมขอบคุณนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะยังไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะคะนำนักติฟันตุกหาสนามเลขเจ็ดในนี้เลยจริงอ่อนจริงๆทำกันบ้านไปช่วยด้วยนะได้เลยจะทำให้เต็มที่นะคะจะไม่ให้ใครมาว่าเราไม่เหมาะอันเดอร์เกิร์ลเราเก่งที่สุดปีหน้าสนุกนี่เจ้าตอนชูมือรับใช้ใช่ไหมนั่นเราแข่งกับตัวเองไงว่าจะได้เซนเตอร์หรือเกาหลีกี่เหลาก็ดูว่าทุกคนเลยโหเอาไปเกาหลีกี่เหลาเลยไม่เป็นไรเราแบบมันแค่ไม่ได้ไปต่างประเทศกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้เซ็นเตอร์โอเคทำงานที่ไทยให้ดีละกันอันที่17คือเลยอันตัวแทนหมู่บ้านซึ่งน้องเขาไม่ถึงจะไปเรียนเพื่อขอให้เลือกไม่รู้พูดได้ไหมในคุณละกันมันเร็วเกินอะไรก็เป็นเซอร์ไพรส์อะไรก็เกิดขึ้นได้กับทีมงานลูกสวัสดีค่ะยัดเยี่ยมตอนรู้ว่าค่ะเป็นเพื่อนเจ้าคิดของแฟนซิ่งจะให้ดูฝนไม่ต้องมองหาหนูแล้วนะก็คือหนูอะตกใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ก็เลยคืนเลยหัวเรื่องอยากพูดเยอะมากแต่ว่ามันกั่นกรองออกมาแบบอย่างเงี้ยมันกั่นกรองออกมาแบบพูดได้หมดหนูเลยแบบโยงไปเรื่องนี้บ้างอะไรเงี้ยมันเลยอาจจะค่อนข้างสับสนค่ะเลยไม่ดูสิ่งที่ตัวเองพูดค่ะคลิปไม่ดูว่าคือพอแบบเรื่องตรงเนี้ยแสงมันส่องเข้ามาหาเราเยอะใช่ไหมทุกคนพอได้เป็นเซนเตอร์แล้วมันต้องพูดอะไรสักอย่างมันต้องกั่นกรองออกมาจริงๆพอจะพูดอะไรไปแล้วมันผิดนิดเดียวความหมายมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้เลยเวลาพูดก็เลยแบบขอคลิปแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพูดแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวพูดเลยตอนที่สเตตเองได้เลยได้คุยกับเซมันด้วยกันสองปีเป็นทีใหม่ยังไม่ได้คุยกันแบบว่าจริงจังค่ะเพราะว่าทุกคนต้องคืนนั้นอยู่เอ้ยเบบี้องุ่นตัวแรกของ3เดือนนี้เอ้ยตัวแรกของ2เดือนนี้เองขอบคุณมากค่ะไม่ได้เห็นน้องนานแล้วรายได้หดหายจากแอปเพราะว่าทุกคนไปฟาร์มเงินให้ GE หมดเข้าใจค่ะเข้าใจขอบคุณมากเลยหรือจะทำอะไรลืมละจะทำอะไรอ๋ออันนี้ตอน GE ละกันหนูแบบว่าตอนคือตอนของตัวเองคือแบบมันตกใจมันเป็นความแบบดีใจมากกว่าก็เลยว่าอาจจะไม่ได้แบบซับซึ้งไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าหนูขอบคุณทุกคนจริงแบบจริงๆเลยแบบไม่ได้โกหกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูแบบมาร้องไห้อีกทีตอนที่สิตาได้ที่หก ใช่คือแบบว่าหนูแบบร้องไห้ออกมาเลยอย่างเงี้ยเขาไปดูได้นะถ้ากล้องมันติดจะร้องไห้แล้วแบบว่าคือดีใจกับน้องมากที่แบบว่าเป๊ะมากเหมือนอย่างกับตาเห็นแบบโอ้นี่แหละที่หกก็แบบโอ้ my god อึ้งนะคะแฟนคลับตาต้าของชิตาเก่งมากๆเก่งทุกคนเลยแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆจริงๆได้เป็นคามิเซเว่นอันดับที่หกอันดับที่ฝันจริงลงโพสละโพสแหละเฮ้อหน้าเด็กเจอน้องฟอนคิดว่าเป็นน้องหนูก็เรียกพี่ฟอนไหมพี่ฟอนค่ะเรียกแบบเป็นรุ่นพี่ละกันพี่ฟอนค่ะขอถ่ายรูปด้วยนะคะมีลูกก้าสุดยอดมากใช่แล้วเจสันก็ร้องไห้ตอนกินไอศกรีมเธอจริงเหรอไหนน้ำตามาดูสิปีนี้ได้แสดงพลังแฟนคลับใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตทางรุ่น1รุ่น2ของ CJM48 นะคะยังไงก็เราก็คือเป็นความหวังของวงเขียวมินนั่นเอง
ก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นลูกค้าสู้ตายจ้าเหลือตาปิดมากจริงตอนได้แบบวิ่งแบบหนูร้องไห้เลยสุดๆห่วงมากแต่22ต้องสู้สู้ๆนะคะใครที่อยากได้อะไรก็นี่ค่ะได้เวลามอบเงินเป็นความสุขให้ตัวเองแล้วหลังจากที่นำเงินที่ทุกคนหามามอบความสุขให้กับพวกเราเมมเบอร์นะคะก็ตอนนี้พวกเราก็มีทั้งเสียใจแล้วก็ผิดหวังได้สมตามที่หวังอะไรก็หลากหลายอารมณ์ก็คิดว่ามีเวลาลงเจนเนอเรชันอีก3ครั้งนะคะครั้งแรกใช่ไหมถ้าทั้งหมดแล้วเวลา6ปีจะได้ลง4ครั้งประมาณนั้นตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วว่าถ้าเกิดศูนย์ศูนย์เด็กศูนย์ศูนย์แบบเปรี้ยวอยู่แหละวงเขียวยอดเยี่ยมกินไก่ใช่แต่ว่าเหมือนเลยว่าฝั่งบิงเคก็โหดเหมือนกันเอาจริงๆก็แบบชื่นชมในพลังแฟนคลับฝากเขาเหมือนกันพลังของป้าข้างบ้านของเขานะแล้วลูกเกดแฮปปี้เปล่าแฮปปี้หนูไม่แฮปปี้ได้ไงหนูแฮปปี้มากเลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นความเครียดความกดดันนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเป็นสิ่งที่จะทำไม่ดีหรือเปล่าแค่อยากแบบมีคนเห็นเรามากขึ้นอาจก็ได้พื้นที่สื่อเยอะขึ้นใช่ไหมคะอย่างตอนนี้มันอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่หนูแบบว่าว้าว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 เก๋ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ได้มีพื้นที่สื่อมาเคยคนที่เห็นหน้าค่าตาเราแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเวลาของคนไม่เท่ากันเราต้องให้เวลาตัวเองหน่อยเดี๋ยวเธอวงเดียวกันอะไรอ่ะชอบอะไรเธอยิ้มเนี่ยยิ้มเยอะค่ะทุกคนแก้มองยิ้มแค่นี้พอคิดถึงความสำเร็จตรงนี้ก่อนอนาคตโอเคครับเอาเดี๋ยวตรงนี้นะคะขอบคุณอีกแล้วพูดวนไปวนมาขอบคุณมากมากทุกคนโอเคเลยที่เขามาถึงจุดนี้แม่หนูดีใจมากเกี่ยวว่าโอกาสของลูกสาวมาแล้วพี่สาวหนูก็ไปดูค่ะคือที่ยากที่สุดคือลืมขอบคุณบ้านเซ็งมากเป็นสิ่งที่ลืมขอบคุณที่บ้านแบบตายแล้วใช่ ไม่ได้นะแบบแต่ขอบคุณเขาจริงคือเขาแบบพอเป็น CGM48เขาก็แบบว่าค่อนข้างจะตามใจแบบอยากมาก็มาก็เซ็นสัญญาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่เขาซัพพอร์ตมาตลอดจริงๆแต่ตอนแรกเขาจะยังไม่เชื่อมั่นในจุดนี้แต่ว่าตอนนี้หนูคิดว่าเราก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้ทางที่บ้านได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้หนูก็แบบมีความแบ่งเบารายได้ส่วนหนึ่งให้ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะรู้สึกแบบอุ๊ยแต่เราไม่ได้หาเลี้ยงนะเราไม่ได้มีเงินเดียวพอที่จะเรียกว่าหาเลี้ยงได้ทำให้คนไม่ดีใจค่ะคนไม่มาดูค่ะหนูก็แบบมองหาเอ๊ะนั่งอยู่ตรงนั้นหรออะไรเงี้ยมีแนวเพลงที่อยากได้บ้างไหมมีค่ะแต่ไม่พอเอาจริงนะก็เนื้อด้วยความเพอร์ฟอร์มแหละมีความเท่อะอจิต้องเท่แล้วนะเอาจริงถ้าได้เพลงที่คืออจิต้องเท่นะมีใครหวาดหวานนี่ไหมไม่มีทุกคนโอ้โหหนูมีคาร่าตั้ง2คนแต่วิรู้ได้ไงเก่งมากใช่ก็คาร่าก็ดีนะใช่ค่ะมีคาร่าตั้งสองคนคือพี่นิวกับพี่ป๊อปเปอร์ใช่ไหมคะไอพี่หมดอ่ะใครอยู่น้อยกว่ามากกว่าไอพี่หมดนานาบอกว่าสบายใจแล้ววิอย่าพูดเดินมาพูดต่อหน้าดีงั้นอ่ะอย่าพูดอยู่แต่ในห้องดีเราเล่นอะไรไปฝากบอกเดินมาพูดเลยนี่รออยู่นานาเจอหมู่หลายรอบมากเลยอย่าแบบพี่เก๋เซนเตอร์แน่นี่แบบอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมีความหวังในใจเลยไม่ได้มันจะเสร็จแต่ไม่ได้พูดกับน้องนี้นะแต่ว่าเราคิดเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบอยู่ในขนาดเนี้ยคือมันไกลมากทุกคนนี่ปีแรกนะเอาจริงๆถ้าทะลุไปถ้ารู้ว่าเซมาสึได้คืออึ้งกว่านี้ใช่พี่หมดพอแล้วพอตัวแค่นี้ใช่ครับผมก็คนชลบุรีเหมือนกันจริงอ๋ออ๋อฮุบอ๋ออ่านลืมอ่านใช่ไหมใช่ค่ะคนชลบุรีแล้วได้ตำแหน่งเดียวกัน2 ปีซ้อนนะคะคือไม่ใช่มือเดียวกันแต่ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันลงครั้งแรกแล้วก็ได้ตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นคนชลบุรีด้วยว้าวมากมากเลยที่มาชอบ
มาเอ็นดูเด็กคนนี้ที่โตแล้วเลยอาจจะไม่ได้ยังไม่เฉยชาเป็นประกายเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสได้รับมาตลอดก็ดีใจมากๆหนูไม่เคยละเลยโอกาสไหนสักโอกาสเลยหนูทำเต็มที่มากๆหนูอยากให้คนเห็นตัวหนูเยอะๆแฟนคลับหนูจะได้เหนื่อยหนูลงเพราะตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันมากๆหลังจากจบทีก็คือแบบแล้วส่งหนูไปถึงอินเตอร์แน่นอนว่ามันก็มีความหมายเนี่ยแหละแต่ก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะที่ส่งเรามาตรงนั้นหนูก็จะทำให้ทุกคนดูว่าเราเหมาะสมพวกเราเก่งกันมากๆเลยที่ส่งเด็กคนนึงเลี้ยงดูเด็กคนนี้มาเกือบ1ปีแล้วนะคะเขาเรียกตัวมันเด็กใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันหนูก็จะดูแลทุกคนเหมือนเดิมนี่แหละหนูก็จะเป็นตัวหนูหรือขอบคุณที่รักในสิ่งที่หนูเป็นค่ะสิ่งที่หนูแสดงออกไปมันไม่มีส่วนไหนที่หนูมันไม่มีสิ่งไหนที่หนูแบบว่าปรุงแต่งหรือว่าอะไรเลยที่อาจจะแบบไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบเราแสดงออกไปว่าละเราให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยกูแหลกเงินหนึ่งเลยใช่ขอบคุณที่รักกันนะมันเพิ่งเริ่มต้นเองเนาะเส้นทางนี้มันก็ยังอีกยาวไกลแค่1ปีอีกเรายังมีเวลาเติบโตอีกเยอะมากๆขอให้แฟนสับเรามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแบบนี้ต่อไปอย่าพูดคำนี้มากเลยตอนสปีดแต่ไม่กล้าพูดหนูไม่รู้ว่าทุกคนจะเหนื่อยน้อยลงในวันไหนแต่ว่ามันมีวันนั่นแหละที่ทุกคนจะเหนื่อยน้อยลงและทุกคนเห็นเรามากขึ้นทุกคนจะมีคนอีกมากมายเห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะได้ในสิ่งนั้นได้โอกาสจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณครับบิวทำไมบิวชอบบิวตบมือค่ะมากค่ะขอสามตัวเอาเลยตำแหน่งหนูไปเลยค่ะไม่มีตะลี่จะให้ถ้าอยู่กับแกจะไม่หนีไปไหนขอบคุณนะทุกคนมีเวลาที่แสงจะฉายลงมาเสมอและหนูจะพูดคำนี้ว่าลืมพูดคำนี้บนสปีดไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปนี่พบกลับไปไม่ได้แล้วค่ะนี่คืออาชีพหลักเหมือนกันเข้ามาแล้วมันออกไม่ได้เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่เหมือนกันขอบคุณที่รักแล้วก็อินดูช์มาตลอดมาขอบคุณที่แบบว่าเอ็นดูหรือจริงๆถ้าไม่มีพี่แล้วก็พี่ทุกคนหนูไม่ได้ตัวนี้แน่นอนจริงๆหนูก็จะทำให้ดีสุดหนูจะไม่ละเลยสักโอกาสที่ได้มาหนูจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้อีกเรามันอันนี้อยู่แล้วไม่หนูจะแบบเฝ้ารอตั้งใจและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อรอโอกาสที่มันจะเหมาะสมกับเราค่ะผมไปเลยยอดคือช่วยตบมือนะมือช้ามากเลยคือนั่งจับเรือใช่ป่ะนั่งจับตรงนั้นมันแบบอย่างเงี้ยลูกอาจจะไม่เดินแล้วมือชามากจริงอ่ะว้าวสวัสดีค่ะลูกเกด CJM 48นะคะรุ่นที่2ค่ะวีตำแหน่งเซ็นเตอร์เลยนะให้แบบทุกคนให้มาเยอะกว่าที่หนูเขียนคาดหวังปีหนูเขียน23ใช่ไหมคะอายุหนูนั่นแหละอุ้ยทุกคนลดมาเหลือตั้ง17แนนเราเด็กลงแล้วนะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่ามาสนับสนุนมาเอ็นดูลูกเกดคนนี้นะคะถึงแม้ว่าความฝันของหนูจะแบบว่ามาช้าไปหน่อยแต่ว่าหนูดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ใน48 Thailand นะคะแล้วก็ได้เข้ามาเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะบอกว่าทุกคนก็คือแบบสู้เหมือนกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สู้เพื่อนหนูมานะคะพี่ๆก็คือแบบว่า
น่ารักกับหนูมาตลอดเลยแล้วหนูไม่เคยคิดเลยว่าแบบตัวเองแบบจะได้ยืนเซนเตอร์ในวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทุกคนก็คือแบบมอบให้หนูเร็วมากๆเลยค่ะก็จะได้เต้นแบบว่าทุกคนนี่ไงจะได้เห็นหนูชัดๆแล้วเย้ก็จะทำตำแหน่งตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะมันเป็นโพซิชันใน GE ปีแรกที่มีค่ามากๆเลยแล้วก็ค่ะก็ขอบคุณที่จะเติบโตไปกับหนูนะคะก็ไม่รู้จะพูดซึ้งอะไรนะคะก็ยังไงก็ฝากลูกเกดด้วยนะคะฝาก CGM48 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ